สวัสดีครับพบกับรายการท่องโลกกว้างกับผมกันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาทุกคนไปติดตามชีวิตของคุณไมเคิลนักปั่นจักรยานชาวอเมริกันที่เดินทางไปยังเมืองโทยามะแล้วก็ได้พบกับผู้คนวัฒนธรรมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นแล้วก็ยังได้สัมผัสชีวิตของคนในหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งนี้ที่มีการแสดงการร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจตลอดการเดินทางเลยล่ะครับและภูมิประเทศนะครับของประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ต้องเรียกว่ามีภูมิอากาศที่หลากหลายครับอีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหลายอย่างเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็ยังมีประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะรู้จักกันเฉพาะในท้องถิ่นแห่งนี้แหละครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะสัมผัสความน่าทึ่งของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงได้นั่นก็คือการปั่นจักรยานแบบนี้นั่นเองครับจะน่าทึ่งขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยในตอนนี้ในสุดยอดสารคดีชุด Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอน Autumn Riding with the Wind in Toyama สายลมอบอุ่นแห่งโทยามะครับญี่ปุ่นมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหลายอย่างโด่งดังไปทั่วโลกแต่ก็ยังมีประเพณีน่าตื่นตาตื่นใจที่รู้กันเฉพาะในท้องถิ่นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสัมผัสความน่าทึ่งของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงคือการปั่นจักรยานไปสำรวจกันวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดโทยามะฤดูร้อนสิ้นสุดแล้วสายลมฤดูใบไม้ร่วงกำลังพัดเข้ามารวงข้าวสุกได้ที่เปลี่ยนทุ่งนาเป็นสีเหลืองทองโม้ยสนุกดีครับสนุกมากเลยท่ามกลางสายลมฤดูใบไม้ร่วงทะเลและท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสเราจะไปยังพื้นที่หุบเขาเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเหลียวยกให้ดูพบกับช่วงสำคัญของการเดินทางอย่างเทศกาลที่จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า300ปีแล้วเป็นการร่ายรำอ่อนช้อยสง่างามน่าประทับใจออกเดินทางไปกับเราในระยะทาง250กิโลเมตรสำรวจความงดงามของจังหวัดโทยามะด้วยการปั่นสำรวจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนรถไฟชินคันเซ็นจากโตเกียวไปโทยามะใช้เวลา2ชั่วโมงทางเหนือติดทะเลญี่ปุ่นมีเทือกเขาทาเตยามะสูง 3,000 เมตรอยู่ทางใต้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนจะเริ่มเดินทางเรามาสำรวจในตัวเมืองโทยามะกันก่อนปราสาทโทยามะครับได้กลิ่นอายของประวัติศาสตร์เลยนักปั่นของเราวันนี้ไมเคิลไรซ์จากรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาไมเคิลอยู่ญี่ปุ่นมา25ปีโดยทำงานให้บริษัทผลิตจักรยานและเชี่ยวชาญการปั่นจักรยานเที่ยวทั่วญี่ปุ่นตรงนี้มีแม่น้ำด้วยครับปั่นไปตามแม่น้ำดีกว่าแม่เย็นดีครับมีลมพัดเย็นสบายสัมผัสได้เลยมีลมพัดเบาๆพัดมาจากแม่น้ำย่านเก่าแก่ของโทยามะรอบๆตัวปราสาทมีแม่น้ำและทางน้ำตัดกันไปมาสวัสดีครับครับมาเที่ยวเหมือนกันเหรอครับเปล่าครับแปลว่าคุณอยู่แถวนี้ตามริมแม่น้ำนี่มีที่ไหนน่าแวะบ้างไหมฮะมีศาลบูชาโอจิโซซังนะครับโอจิโซซังแหล่งน้ำก็ขึ้นชื่อด้วยคงจะสวยมากแน่ๆ
ขอบคุณมากเลยนะครับคงต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะครับน่าจะใช่นะครับโอ้ใช่แล้วครับนี่โอจิโซซังไม่ได้มีองค์เดียวนะครับแต่ว่ามี1 2 3ข้างทางนี้มีรูปปั้นหินอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของจิโซพระโพธิสัตว์ผู้มีความเมตตาแก่ผู้ทุกข์ยากเป็นนักบุญที่ผู้คนเคารพรักและขนานนามว่าโอจิโซซามะเจออีกหนึ่งแล้วครับสารขนาดเล็กแบบนี้เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำตลอดทั้งสายอ๋อตรงนี้มีคนเยอะเลยครับขอแวะดูหน่อยนะไมเคิลเจอสารหนึ่งที่ใหญ่กว่าสารอื่นๆมากผมได้กลิ่นธูปแล้วครับที่ท่านบูชามีทั้งธูปและดอกไม้รวมทั้งเครื่องเส้นไหว้จากบรรดาผู้ศรัทธาข้างนอกนี้มีคนแวะเวียนมาไม่ขาดสายสวัสดีครับกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะครับมากรอกน้ำนะคะอ๋อลองชิมดูไหมคะดื่มได้เหรอครับอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับอร่อยครับแม่มีรสชาติด้วยอร่อยดีครับใช่ไหมล่ะคะน้ำที่นี่สะอาดแถมมีรสชาติด้วยค่ะนี่เป็นน้ำพุจากหิมะที่ละลายบนเทือกเขาทะเตยมะน้ำพุแบบนี้มีอยู่ทั่วเมืองซึ่งชาวบ้านมักจะมาตักไปบริโภคหลังจากตักน้ำแล้วตามธรรมเนียมก็ต้องขอบคุณโอจิโซซามะเมื่อกี้ทำอะไรล่ะครับขอบคุณโอจิโซซังสำหรับน้ำนะคะมาเอาน้ำไปก็ต้องขอบคุณนี่เองนะครับดีจังเลยครับครับค่ะผมมีคำถามเยอะเลยคงจะไม่ว่ากันนะครับจะพยายามตอบขอบคุณครับคือว่าโอจิโซซังกับน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างครับก็ในสมัยก่อนผู้คนล้มตายเพราะแหล่งน้ำก็เลยสวดภาวนาต่อโอจิโซซังแม่น้ำสายนี้เคยเป็นแม่น้ำแห่งการทำลายล้างทำบ้านเรือนเสียหายนำพาโรคระบาดชาวบ้านเลยวิงวอนต่อโอจิโซซังให้ช่วยรักษาและคอยปกป้องแบบนี้นี่เองสารจิโซริมแม่น้ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้วิญญาณผู้เสียชีวิตจากน้ำสงบลงในโทยามะสายน้ำเป็นสิ่งที่ผู้คนเคารพยำเกรงอยู่เสมอนับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองที่ไมเคิลไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้ค้นพบรอบๆมีแต่ภูเขาผมอยากไปสำรวจมากนี่จะเป็นการสำรวจแถบชนบทสำรวจเมืองใหญ่แล้วก็ริมฝั่งทะเลผมหวังว่าจะได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ที่จะไปนะครับแล้วไมเคิลเตรียมตัวสำหรับการเดินทางอย่างไรบ้างไฟหน้าสว่างดีคือผมไม่ได้จะขี่ตอนกลางคืนหรอกนะครับแต่เผื่อไว้ก่อนเพราะมีอุโมงค์อยู่เยอะพอเข้าเขตภูเขาในญี่ปุ่นมักจะเจออุโมงค์แล้วไฟท้ายก็ต้องสว่างสำหรับขี่ลอดอุโมงค์นะครับเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเสมอในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงบางโคลนนี้จึงจำเป็นมากยามฝนตกและยางล้อกว้างก็ช่วยยึดเกาะถนนเปียกได้เป็นอย่างดีเอาล่ะไปครับในญี่ปุ่นผู้ใช้จักรยานจะต้องชิดซ้ายเหมือนกับยานพาหนะประเภทอื่นเห็นเส้นสีฟ้าบนถนนไหมครับเส้นนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นทางที่เหมาะกับการปั่นจักรยานเส้นสีฟ้าคือเส้นทางจักรยาน159กิโลเมตรในโทยามะหลังจากปั่นเลียบชายฝั่งอ่าวโทยามะไมเคิลจะกลับเข้าทางหลักผ่านที่ราบเชิงเขาทาเตยามะและจุดหมายปลายทางซ่อนลึกอยู่ในหุบเขาหมู่บ้านมรดกโลกโกคายามะเขาจะสำรวจทั้งทิวทัศน์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของจังหวัดโทยามะบรรยากาศดีมากผมชอบมองต้นไม้แบบนี้ครับเจ๋งมากเลยเหมือนกับอยู่ในป่าเลยแล้วครับเห็นทะเลแล้วล่ะเยี่ยมนี่คืออ่าวโทยามะสดใสจริงๆครับสนุกจริงๆสนุกมากเลยดูท้องฟ้าสิครับพระอาทิตย์ตกว้าวสวยมากเลยว้าวมีท่าเรือประมงด้วยจะถึงแล้วทันเวลาพบค่ำพอดีไมเคิลก็มาถึงอุโอสุจุดหมายในคืนแรกของเขาชื่ออุโอสุเขียนด้วยตัวคันจิแปลตรงตัวว่าท่าเรือประมงเป็นจุดที่ขึ้นชื่อที่สุดในโทยามะว่าสามารถจับสัตว์น้ำได้หลากหลายชนิดผมได้กลิ่นปลาแล้วครับไมเคิลแวะร้านขายปลาแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับท่าเรือโอ้ที่นี่มีปลาเยอะเลยครับสวัสดีครับแจงครับครับปลาพิเศษของวันนี้คือปลาอะไรล่ะครับวันนี้เรามีนี่ครับครับปลาทาจิอุโอตัวยาวมากเลยปลาทาจิอุโอนี่แปลว่าดาบมันรูปร่างมันตัวผมยาวเหมือนดาบจริงๆด้วยนะครับเนี่ยใช่เจ้าของร้านนำทั้งปลาทั้งกุ้งออกมาเพิ่มแม่สุดยอดครับสีสดใสมากเลยครับกุ้งอามะเอบิหรือกุ้งหวานนี้เหมาะสำหรับทำซาชิมิปลาบางชนิดก็ราคาสูงมากอย่างเช่นปลาโดโดกุโระราคาตัวละ 7,000 เยนนี่ปลาบุริบุรินะอ้อทำซาชิมิอร่อยใช่ไหมครับที่นี่มีหลายอย่างเลยนะครับทำไมถึงได้มีปลามากมายหลากหลายชนิดขนาดนี้ล่ะครับก็เพราะว่าทะเลที่นี่มีความลึกมากเลยมีปลาเยอะครับอ๋อแล้วก็เพราะเป็นพื้นที่อ่าวด้วยอ๋อครับครับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาทาเตยามะอุดมด้วยสารอาหารทำให้อ่าวโทยามะเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆมากกว่า500ชนิดนี่ปลาอะไรครับนั่นเป็นปลาน้ำลึกครับโอ้ปลาเกนเกโอ้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้ครับลองจับดูสิครับลองดูครับครับโอ้โหแม่แปลกจังเลยเยี่ยงกับเยลลี่เลยนะครับใช่แล้วนี่แหละคอลลาเจนอ๋อครับปลาเกนเกอยู่ในเขตน้ำเย็นที่ระดับลึกมากเรากินปลานี้ได้ในพื้นที่เท่านั้นเพราะมันสดอยู่ได้ไม่นานพอที่จะสั่งทางไกลไมเคิลอยากลิ้มลองปลาหายากนี้จึงถามหาร้านที่ทำเมนูปลาชนิดนี้ขายอาหารมาแล้วครับโอ้ครับปลาทอดแบบทัสึตะอาเกะครับโอ้โหปลานี้กินแบบนี้อร่อยที่สุดแล้วครับ
แม่ดูดีมากเลยครับนำปลาไปคลุกแป้งแล้วทอดเพิ่มรสชาติด้วยโชยุยอดเลยครับอร่อยมากๆเนื้อปลานุ่มแทบละลายในปากเลยแป้งที่หุ้มอยู่มีรสเค็มเล็กน้อยแต่ว่ากรอบแล้วก็อร่อยมากครับถัดมาเป็นซุปใสมีเนื้อปลาในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยโชยุเนื้อปลาครับอร่อยมากนุ่มมากเลยแหละครับเหมือนจะละลายในปากโอ้ครับอร่อยมากที่อูโอสุเนี่ยมีความพิเศษเฉพาะตัวจริงๆเลยนะครับผมสัมผัสได้มากขึ้นหลังจากที่ได้ชิมเมนูปลานี้ประกอบกับที่ได้เห็นอ่าวมาเรานำปลาที่หาได้ในท้องถิ่นมาทำอาหารทั้งหลากหลายแล้วก็มีความสดใหม่ปลาที่จับได้เมื่อเช้าก็มาส่งที่ร้านเราเลยวันแรกของไมเคิลจบลงด้วยรสชาติเฉพาะของปลาหายากจากน้ำทะเลใสๆที่อ่าวโทยามะไมเคิลกลับเข้ามาจากแถบชายฝั่งปั่นจักรยานใต้ท้องฟ้าสดใสวันนี้เขาจะปั่นไปทางตะวันตก80กิโลเมตรสู่ที่ราบโทนามิที่อยู่บริเวณเชิงเขาทะเตยามะเข้าใกล้ภูเขาแล้วครับพื้นที่นี้เป็นแหล่งปลูกข้าวชื่อดังมาตั้งแต่ยุคโบราณดินที่นี่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำอุดมด้วยแร่ธาตุที่ไหลมาจากเทือกเขาสามชั่วโมงหลังออกจากอุโอสุเส้นทางก็เริ่มชันขึ้นเราตรงเข้าสู่เทือกเขาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าถนนจะสิ้นสุดตรงไหนมาลุ้นกันครับโอ้ว้าวตรงนี้วิวสวยมากเลยมองผ่านแนวต้นไม้ไปถ้าผมขึ้นไปได้สูงพอจะได้เห็นวิวเหนือต้นไม้ด้วยไมเคิลเริ่มรู้ว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถเห็นได้จากพื้นราบโอ้เจอแล้วเจอจุดชมวิวแล้วครับไม่รู้ว่าจะปั่นขึ้นไปได้ไหมดูเหมือนต้องขึ้นบันไดโอ้มาโอ้ยอดเลยวิวดีจริงๆดูสิครับว้าวว้าวมีนาข้าวมีต้นไม้แล้วก็บ้านเต็มไปหมดน่าสนใจมากที่ราบโทนามิครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดโทยามะบ้านไร่ประมาณ 7,000 หลังห้อมล้อมด้วยต้นไม้กระจายตัวอยู่ตามทุ่งนาในญี่ปุ่นเนี่ยมักจะสร้างบ้านแบบกระจุกตัวสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆหรือติดกันแต่ว่าที่นี่แตกต่างบ้านแต่ละหลังมีพื้นที่โล่งกว้างกับทุ่งนาไมเคิลปั่นลงไปยังที่ราบเพื่อสำรวจพื้นที่อันน่าหลงไหลนี้ใกล้ๆความสูงของต้นไม้เนี่ยทำให้รู้ว่าบ้านสร้างมานานแค่ไหนแล้วนะครับต้นไม้สูงขนาดนั้นก็เดาได้ว่าบ้านน่าจะเก่าเป็นร้อยปีมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยล่ะครับไมเคิลตัดสินใจเข้าไปทักทายที่นี่เจ๋งมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังเผาอะไรอยู่ล่ะครับพวกใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นนะครับกวาดมากองๆแล้วก็เผามันกลิ่นที่เผาเนี่ยหอมดีนะครับตระกูลของทาเคชิชิมาดะเป็นชาวนาอยู่ที่โทนามิ
มากกว่า300ปีแล้วเขาพาไมเคิลเดินชมที่ของเขาต้นไม้สูงแล้วก็มีหลายชนิดเลยนะครับเนี่ยมีต้นซีดาแล้วก็ต้นโอ๊กเซลโคว่าก็มีครับเรามักปลูกต้นไม้ที่เติบโตได้สูงและเรียกแนวต้นไม้พวกนี้ว่าไคเนียลนะครับครับใช่เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลที่ราบโทนามิจึงต้องรับแรงลมที่พัดมาตลอดทั้งปีนับจากช่วงแรกที่มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อหลายศตวรรษก่อนมีการปลูกต้นไม้เหล่านี้เป็นแนวเพื่อปกป้องบ้านจากลมแรงและหิมะที่ตกอย่างหนักในสมัยก่อนเราเก็บใบไม้ร่วงๆกับกิ่งไม้แห้งมาเผาเพื่อจะได้มีเชื้อเพลิงต้มน้ำอุ่นอาบเราใช้กิ่งกับก้านจากต้นไม้พวกนี้เป็นเชื้อเพลิงทำอาหารด้วยครับแปลว่าต้นไม้เนี่ยถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงก่อนที่จะมีแก๊สหรือไฟฟ้าอย่างนั้นสินะครับต้องร่มรื่นดีนะครับ ครับมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยใช่ใช่บ้านสไตล์โทนามิแบบดั้งเดิมนี้สร้างขึ้นเมื่อ130ปีก่อนคุณชิมดะอาศัยอยู่กับลูกชายลูกสะใภ้และหลานๆรวมทั้งหมด7คนด้วยกันคุณชิมดะเข้าใจว่าไมเคิลคงเหนื่อยและหิวหลังปั่นจักรยานมาทั้งวันนี่คือข้าวปั้นโอนิกิริแบบที่ห่อด้วยสาหร่ายโนริกับแบบที่ห่อด้วยโอโบโรคอมบุอุ่นๆเลยอร่อยมากครับมีความเค็มของคอมบุตากแห้งข้าวก็อร่อยมากๆครับเป็นข้าวของที่นี่ใช่ครับข้าวที่เราปลูกเองเลยใช่ไหมครับครับดีจังเลยครับบ้านหลังนี้ใหญ่มากเพราะว่าในสมัยก่อนชาวบ้านมักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยงานประจำฤดูอย่างเช่นการปลูกและเกี่ยวข้าวทุกคนกินมื้อเที่ยงด้วยกันพอตกเย็นก็จะอาบน้ำกินอาหารเย็นก่อนจะแยกย้ายกลับครับเรายังพยายามช่วยเหลือกันให้มากที่สุดการแบ่งปันแล้วก็การช่วยเหลือกันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะอ๋อจริงครับตามธรรมชาติยังเป็นพื้นที่เล่นสนุกสำหรับเด็กๆด้วยจะปูได้เพิ่มหรือยังปูเหรอครับใช่ครับหลายตัวเลยปูนะเด็กๆกำลังตั้งอกตั้งใจจับปูที่อยู่ในแหล่งน้ำบริสุทธิ์โอ้มีเยอะไหมเยอะครับโอ้น้ำที่นี่คงบริสุทธิ์มากเลยแหล่งน้ำที่นี่ดีมากโอ้ทุกคนมาเล่นที่นี่เป็นประจำเลยหรือเปล่าครับครับตอนพ่อสามแล้วก็เคยเจอทานุกิด้วยทานุกิเหรอโอ้แม่เป็นที่ที่ดีมากเลยนะช่างเป็นรูปแบบชุมชนที่แตกต่างถึงบ้านจะอยู่แยกห่างกันแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีหลังจากร่ำลาครอบครัวชิมดะแล้วไมเคิลก็ออกเดินทางต่อจุดหมายต่อไปคือเมืองยัตสึโอะและเขาต้องรีบไปให้ถึงก่อนค่ำลมพัดแรงมากเลยครับโอ้แม่ใบไม้ปลิวทั่วเลยออกจากที่ราบโทนามิมา26กิโลเมตรก็ปรากฏทิวทัศน์เนินเขาต่ำที่มีบ้านปลูกเรียงรายเมืองริมแม่น้ำนี้คือยัตสึโอะจุดหมายที่ไมเคิลจะพักค้างแรมคืนนี้ทางมีแต่ปั่นขึ้นแล้วก็ขึ้นผมอยากรู้จังว่าข้างบนมีอะไรรออยู่เมืองยัตสึโอะลุ่งเรืองเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองบนเส้นทางการค้าเชื่อมระหว่างเขตเทือกเขาโทยามะกับชายฝั่ง
หลังมือค่ำไมเคิลออกสำรวจเมืองและได้ยินเสียงดนตรีลอยมาก ลุ่มชาวเมืองกำลังซ้อมร่ายรำกันอยู่พวกเขากำลังซ้อมสำหรับงานโอวาระคาเซโนบงเทศกาลท้องถิ่นที่มีมากว่า300ปีแล้วเทศกาลนี้มีจุดกำเนิดจากพิธีวิงวอนต่อเทพเจ้าให้ปกป้องข้าวจากการถูกทำลายโดยลมพายุซึ่งมักจะมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลา3วันในช่วงต้นเดือนกันยายนการร่ายรำจะต่อเนื่องจนถึงเช้าเด็กๆรุ่นใหม่ก็มาเรียนรู้และฝึกการร่ายรำนี้มิฮารุคิตาโยชิเกิดและโตในเมืองยาสึโอะเธอมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่นี้ให้สืบต่อไปผมเห็นคุณสอนการร่ายรำให้เด็กๆคุณรำมานานแค่ไหนแล้วล่ะครับตั้งแต่ยังเล็กมากเลยล่ะค่ะก่อนที่จะเดินได้คล่องได้ซ้ำไปจริงเหรอครับใช่ค่ะโอ้พอฉันเริ่มเดินได้พวกผู้ใหญ่ก็พาเข้ามารำด้วยกันนะคะอืมครับทีแรกฉันก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างอะค่ะอ๋อครับก็ทำท่าตามเข้าไปแล้วก็ฝึกบ่อยๆจนคล่องขึ้นเรื่อยๆนะคะอืมครับดีจังเลยนะครับ คือผมเห็นมีเด็กตัวเล็กๆมารำด้วยดูสนุกดีนะครับ คุณคิตาโยชิกำลังสอนท่าร่ายรำของฝ่ายหญิงที่เรียกว่าชิกิโอโดริเป็นการร่ายรำ4ฤดูแต่ละฤดูมีท่าทางที่แตกต่างกันฤดูหนาวเป็นการเรียนแบบท่าหญิงสาวเปิดหน้าต่างรับคนรักส่วนฤดูร้อนก็จะเป็นท่าหิ่งห้อยโบยบินท่ารำของผู้ชายจะมีความแข็งแรงกว่าสื่อถึงท่าทางทำงานอย่างขุดร่องในนาและไถดินทั้งนักเต้นรำนักร้องและนักดนตรีทุกคนล้วนอาศัยอยู่ในเมืองยาสึโอะเครื่องดนตรีหายากอย่างโคคิวช่วยสร้างบรรยากาศเศร้าโศกอันเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ทุกปีประชากรของเมืองยาสึโอะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะมารวมตัวซ้อมสำหรับงานนี้ทุกคนมาร่วมสร้างเสียงดนตรีแล้วก็ร่ายรำเทศกาลนี้นับว่าเป็นโอกาสพิเศษของเมืองเราค่ะฉันเองก็ได้เรียนรู้จากพวกรุ่นพี่ครับครับแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังถ่ายทอดให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ให้สืบสานกันต่อไปนะคะอ๋อครับครับเราจะไม่ยอมเป็นรุ่นสุดท้ายที่ทำให้ศิลปะการร่ายรำนี้สูญหายครับฉันกังวลเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยนะคะก็เลยต้องให้เด็กๆรุ่นใหม่มารับช่วงต่อไปนะคะครับครับพวกเขามีประวัติศาสตร์นะครับและผมรู้สึกได้ถึงความเป็นชุมชนการต้อนรำบงโอโดริมีอยู่ทั่วญี่ปุ่นแต่ว่าบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นมีความเป็นชุมชนที่ผู้คนใกล้ชิดกันและพวกเขาภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำเห็นว่าจะมีการแสดงจริงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับผมจึงอยากจะปั่นไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นี่เพื่อดูการแสดงในวันจริงนะครับเพราะสนใจการฝึกซ้อมการร่ายรำในคืนที่สองนี้ไมเคิลจึงเข้านอนดึกวันนี้ไมเคิลจะตรงเข้าไปในหุบเขาสู่พื้นที่ที่เรียกว่าโกไคยามะจุดหมายคือหมู่บ้านโบราณที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเราไม่ได้อยู่บนที่ราบแล้วนะครับแม่มีนาขั้นบันไดด้วยผมรู้สึกว่าวันนี้ต้องปั่นขึ้นเนินเยอะแน่แต่วิวก็ต้องสวยมากด้วยข้างหน้าเป็นสะพานครับว้าว
เส้นทางนี้คดเคี้ยวผ่านช่องเขานับสิบถนนมักถูกสร้างขึ้นตามใต้สันเขาโอ้ลมด้านนี้แรงเหมือนกันนะครับแต่วิวสวยมากอยากชมวิวนะแต่ว่าต้องมองถนนก่อนวู้ยี่ห้าสวยจริงๆ4ชั่วโมงจากยาสึโอะทิวทัศน์ก็เปลี่ยนไปอะไรกันเนี่ยผมว่าผมเจอแล้วที่นี่แหละครับดูบ้านพวกนี้สิครับไอโนคุระเป็นหมู่บ้านหนึ่งในโกคายามะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสำหรับบ้านหลังคามุงฟาง23หลังที่ถูกสร้างในสไตล์กัชโชสุคุริส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง100ถึง200ปีแต่ว่ากันว่าหลังที่เก่าแก่ที่สุดถูกสร้างขึ้นเมื่อ4ศตวรรษก่อนน่าทึ่งมากเลยว้าวดูความหนาของหลังคาสิครับผมว่าหนาเกินเมตรแน่ๆสุดยอดกัชโชหมายถึงท่าการพนมมือเป็นต้นแบบของโครงสร้างหลังคานี้มุมลาดเอียงถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการทับถมของหิมะพื้นที่นี้มีหิมะตกหนักมากเป็นลำดับต้นๆบางครั้งตกสะสมหนาถึง3เมตรแต่แม้ฤดูหนาวจะยาวนานและฤดูร้อนสำหรับปลูกข้าวนั้นแสนสั้นคนท้องถิ่นก็ค้นพบวิธีอาศัยอยู่ในบ้านกลางหุบเขานี้ได้นี่น่าจะเป็นหลังที่ผมจะได้นอนคืนนี้บ้านใหญ่ดีจังบ้านหลังคามุงฟางของไอโนคุระหกหลังพร้อมรับแขกไมเคิลจองห้องสำหรับค้างคืนที่หลังนี้อ๋อขอรบกวนหน่อยนะครับอ๋อสวัสดีครับผมไมเคิลนะครับครับสวัสดีครับอ๋อครับเชิญเข้ามาข้างในเลยครับขออนุญาตนะครับคือเขาสร้างตามความสูงคนญี่ปุ่นผมก็ต้องระวังหัวหน่อยแล้วล่ะครับเองครับครับห้องของคุณอยู่ด้านในครับครับแล้วนี่กำลังย่างปลาอยู่ล่ะฮะใช่ครับอ๋อนี่เป็นมื้อเย็นที่เราเตรียมไว้ให้แขกที่มาพักนะครับอ๋อครับแม่ดีจังจุดไฟทำอาหารตรงกลางห้องเลยล่ะครับถูกต้องครับสมัยก่อนนี่จะช่วยอบอุ่นในหน้าหนาวทั้งครอบครัวจะมานั่งตรงนี้ทุกคนมาล้อมวงเพื่อนั่งผิงไฟกันนะครับเพื่อความอบอุ่นเพดานกลายเป็นสีดำจากการรับควันมานานหลายปีแต่ก็ช่วยไล่แมลงเป็นการยืดอายุให้กับบ้านได้คุณอิเคฮาตะพาไมเคิลไปดูห้องใต้หลังคาขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้หลังคาทรงสูงโอ้ว้าวกลิ่นหอมจังครับกลิ่นฟางครับหลังคาของบ้านแบบกัชโชสุคุริถูกค้ำไว้ด้วยโครงซึ่งเป็นคานไม้โอ๊กผูกยึดด้วยเชือกทำให้มีความยืดหยุ่นกับชั้นแรกที่เป็นฐานและทนรับน้ำหนักของหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักได้นี่แหละครับจุดเด่นของบ้านกัชโชสุคุริการใช้เชือกเป็นตัวยึดต่างจากแนวคิดการสร้างบ้านในปัจจุบันนี้ปัจจุบันไม่ทำแบบนี้แล้วโอ้ยไม่มีแล้วครับแบบที่สร้างขึ้นเมื่อ200ปีก่อนใช่แล้วครับนะฮะพื้นที่กว้างมากเลยฮะตรงนี้ก็ใช้เป็นที่นอนอย่างนั้นแหละเปล่าครับแล้วใช้ทำอะไรครับเลี้ยงไหมครับเลี้ยงไหมด้วยเหรอครับคือว่าพื้นที่ส่วนนี้จะทำเป็นชั้นวางทั้งหมดเลยครับ
นี่ครับส่วนนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่16การเลี้ยงหนอนไหมพบได้ทั่วไปในพื้นที่โกคายามะเชื่อกันว่าเหตุผลหนึ่งคือรูปแบบบ้านกัชโชสุคุริมีพื้นที่เหมาะแก่การเลี้ยงไหมวันนี้ไมเคิลจะได้กินมื้อเย็นแบบโกคายามะฝีมือคุณแม่ของคุณอิเคฮาตะดูดีมากเลยน่าอร่อยด้วยนะครับปลาย่างไฟอ่อน1ชั่วโมงเต็มจนนุ่มพอที่จะกินได้ทั้งตัวก้างนี่ก็กินได้เหรอครับกินได้เลยครับอร่อยไหมอร่อยมากสุดยอดเลยครับเมนูปลาเสริมด้วยผักสีสันสวยงามจากภูเขามีทั้งแบบตุ๋นในโชยุบางชนิดนำมาเป็นเทมปุระโทจิโมจิหรือข้าวเหนียวผสมกับเกาลัดคือเมนูขึ้นชื่อของโกคายามะหนุบหนับดีนะครับส่วนผสมเนี่ยก็ดูจะมีประโยชน์กว่าโมจิทั่วไปรสชาติก็อร่อยเข้มข้นดีครับใช่ค่ะสมัยก่อนพวกอาหารการกินมีน้อยต้องเสริมด้วยเกาลัดครับเพื่อให้มันได้สารอาหารทดแทนเพราะไม่ได้มีข้าวเยอะก็เลยต้องเพิ่มถูกต้องในหุบเขาเนี่ยถูกตัดขาดเพราะหิมะอยู่บ่อยๆครับอาหารจึงขาดแคลนบ้างสมัยนี้ถึงอาหารจะสมบูรณ์แต่ฉันก็ยังชอบกินครับครับผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็ชอบเหมือนกันครับ นับเป็นวิถีชีวิตรูปแบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากวันนี้เป็นวันเทศกาลโอวาระคาเซโนบงในยาสึโอะไมเคิลจึงปั่นจักรยานกลับลงมายังที่ราบเบื้องล่างสามสิบกิโลเมตรจากไอโนคุระไมเคิลก็ออกจากเขตภูเขาและเข้าสู่เมืองอินามิทั้งเมืองมีกลิ่นต้นซีด้าครับกลิ่นต้นซีด้าเนี่ยกระจายทั่วเมืองเลยงานสลักไม้สวยงามแขวนอยู่ทั่วเมืองนี้นี่ไงว้าวใหญ่โตมากที่สุดเขตเมืองไมเคิลเจอประตูใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าวัดงานแกะสลักไม้แกะเป็นมังกรด้วยมังกรตาสีเขียวเป็นงานที่ละเอียดมากเนื้อไม้ก็มีความลึกวัดซุยเซนจิสร้างขึ้นเมื่อปี1390เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดพระผู้ดูแลวัดเล่าถึงประวัติของวัดและเมืองให้ไมเคิลฟังลมที่พัดมาจากภูเขามีความรุนแรงมากแถมยังเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทรายเมื่อเกิดไฟไหม้ลมก็ทำให้ขยายเป็นวงกว้างจนลามมาถึงที่วัด oh. ที่นี่จึงต้องบูรณะอยู่บ่อยครั้งนะครับอ๋อ oh, ครับวัดซุยเซนจิถูกไฟไหม้หลายครั้งเนื่องจากลมพัดพามาการบูรณะวัดทำโดยช่างไม้ผู้เชี่ยวชาญจากเกียวโตซึ่งพวกเขาได้ถ่ายทอดทักษะให้แก่คนในท้องถิ่นศิลปะการแกะสลักไม้จึงได้กลายมาเป็นจุดเด่นของอินามิช่างฝีมือ180คนยังคงเปิดร้านค้าขายผลงานรอบๆวัดแห่งนี้
วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในวัย82คิโยชิโนมุระยังคงแกะสลักไม้แบบดั้งเดิมของอินามิและเขายังได้รับรางวัลสุดยอดช่างฝีมือร่วมสมัยอีกด้วยโนมุระกำลังทำรันมะแผ่นไม้แกะสลักใช้ตกแต่งในบ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเขาใช้สิวกว่า300แบบจนสามารถแกะสลักรายละเอียดด้วยความแม่นยำน่าเหลือเชื่อเดี๋ยวยกให้ดูจะได้เห็นลายชัดๆโอ้โหแม่พอได้ดูใกล้ๆแล้วเนี่ยยิ่งทึ่งกับรายละเอียดจริงๆเลยครับใช่ไหมล่ะงานแกะสลักแบบฉบับดั้งเดิมของอินามิมีความลึกและสมจริงเลยสมจริงมากครับเออใช่คนส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนคุณนี่แหละพอได้เห็นชัดๆแล้วก็ต้องทึ่งเพราะไม่คิดว่างานแกะสลักไม้เนี่ยจะมีลวดลายที่ละเอียดถึงขนาดนี้นี่เป็นงานที่ต้องใช้เวลามากแผ่นไม้หนึ่งชิ้นใช้เวลาถึง6เดือนจึงแล้วเสร็จผมเกิดที่เมืองนี้ครับและเรียนรู้งานฝีมือของเมืองนี้ไม่เคยออกนอกเมืองเลยสักครั้งเดียวผมจะถือว่าชีวิตคุ้มค่าเมื่อมีคนชื่นชมผลงานที่ผมตั้งใจทำขึ้นมาครับครับทักษะการแกะสลักไม้ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเพราะลมที่รุนแรงในพื้นที่พัดพาเปลวไฟมาไหม้วัดบ่อยครั้งไมเคิลจะต้องเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงยาสึโอะและทันงานเทศกาลมาถึงเมืองยาสึโอะหลังอาทิตย์ตกพอดีและได้รับการต้อนรับจากไฟตะเกียงนับร้อยผู้คนหลั่งไหลมาร่วมงานเทศกาลผมกลับมาแล้วผมมาที่นี่เมื่อ2คืนก่อนและได้เห็นพวกเขาซ้อมการแสดงที่น่าทึ่งมากแล้วฉะนั้นคืนนี้ผมไม่ยอมพลาดแน่นอนกำหนดงาน3วัน3คืนเทศกาลโอวาระคาเซโนบงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 200,000 คนเย้ผมมาด้วยชุดใหม่ดูดีเลยค่ะเอาขอบคุณครับถ้าบอกว่าผมดูดีเท่ค่ะขอบคุณนะครับเป็นการต้อนรับที่งดงามและเงียบสงบไม่เหมือนกับขบวนงานเทศกาลแบบที่คิดเลยทั้งสวยงามทั้งสง่าและเงียบสงบครับขบวนค่อยๆเคลื่อนไปตามถนนสายหลักของเมืองโดยทั้ง7เขตของยาสึโอะมีกลุ่มนักเต้นรำของตัวเองว่ากันว่าธรรมเนียมการสวมหมวกฟางปิดใบหน้าแบบนี้เกิดขึ้นจากความเขินอายของหญิงสาวนักเต้นรำในยุคแรกบทเพลงจะเกี่ยวกับธรรมชาติชีวิตในยาสึโอะและแน่นอนความรักกลุ่มที่ไมเคิลได้พบเมื่อ2วันก่อนกำลังจะร่ายรำแล้วอยู่นั่นไงเข
ขาเห็นคุณคิตาโยชิผู้ฝึกสอนการร่ายรำท่ารำแต่ละท่าแสดงถึงการภาวนาขอให้ลมอ่อนกำลังผลผลิตสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองนั่นคุณคิตาโยชิใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ใต้หมวกฟางตลอด3วัน3คืนการร่ายรำนี้อำลาฤดูร้อนที่กำลังผ่านพ้นเทศกาลนี้เป็นจุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงที่ยัตสึโอะผมยังอยู่ที่ยาสุโอแล้วพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเป็นค่ำคืนที่ยาวนานครับแต่ว่ามันวิเศษมากและเป็นช่วงเวลาอันน่าทึ่งที่ผมได้พบเจอในโทยามะนี่ไม่ใช่แค่การเที่ยวสนุกแต่ผมได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากครับการได้ค้นพบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเพื่อความอยู่รอดในพื้นที่ภูเขาอันยากลำบากรวมถึงชุมชนชาวนาที่ผูกพันใกล้ชิดทำให้การเดินทางสู่โทยามะในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ไมเคิลประทับใจอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวนั้นนะครับนอกจากจะเก็บรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆระหว่างทางได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแวะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกทางเลือกนึงนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเรื่องของการปั่นจักรยานก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยกันต่อในประเด็นเรื่องราวนี้นะครับเข้าไปที่Facebook Fanpage ของเราเลยครับนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS นั่นเองส่วนสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุด The Sanctuary Survival Stories of the Alps ดินแดนสัตว์แห่งเทือกเขาแอลป์ตอนที่1กันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครั้งหน้ากลับมาพบกันให้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ